ีใครใส่แมสกันแล้วนะคะเหลือน้อยมากที่ใส่แมสกันนับคนได้เลยนี่ไงหอไอเฟลที่เราบอกวันนี้นะคะร้อนมากพี่หายโดนแดดเลือดโค้งมีสองฝั่งวันที่2ของลาสเวกัสเรายังอยู่ในโรงแรมนะคะตื่นมาเราก็ไปกินข้าวก่อนดูความยิ่งใหญ่ของลาสเวกัสอเมริกาโน่แล้วก็ขายเหล้าด้วยนะจ๊ะไม่มีใครใส่แมสกันแล้วนะคะเหลือน้อยมากที่ใส่แมสกันนับคนได้เลยอ่ะโดยรวมดิฉันด้วยก็เป็นโต๊ะคาสิโนแต่ไม่มีคนเล่นนะคะอาจจะยังไม่เปิดเขาอาจจะเปิดเป็นเวลาตรงนี้เป็นส่วนของการพนันอีกรูปแบบหนึ่งอารมณ์แบบแทงม้าแทงบอลกีฬาทุกชนิดเราสามารถแทงได้เป็นคู่ๆต่อคู่คู่สองคู่สามอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็ไม่รู้นะคะเซียนพนันน่าจะรู้ดีภายในโรงแรมแห่งนี้นะคะเขาก็จะออกแบบให้มันเป็นสไตล์ยุโรปนี่เหมือนประตูที่แบบที่อยู่อิตาลีไม่แน่ใจว่าประตูอะไรแล้วก็อันนี้ก็คือฐานของหอไอเฟลเนี่ยเราอยู่ภายในของหอไอเฟลเราจะออกไปเดินข้างนอกกันนะคะไปชมเมืองลาสเวกัสโรงแรมนี้ชื่อเบลลากิโอเขาจะมีน้ำพุอยู่หน้าโรงแรมตอนกลางคืนสวยมากเล่นทุกๆครึ่งชั่วโมงนี่ไงหอไอเฟลที่เราบอกที่ปารีสมันน่าจะสูงกว่านี้ตอนนี้นะคะร้อนมากร้านอาหารเขาก็เปิดไอน้ำให้เราเดินเล่นเหมือนเล่นสงกรานต์เลยอ่ะเราจะมาลองเข้าคาสิโนนะคะตอนนี้อยู่เกมที่เรียกว่ารูเล็ตเรามีบัตรสมาชิกแล้วบัตรใบนี้นะคะเรามีตั้งแต่อยู่แอตแลนติกแล้วแอตแลนติกก็เป็นคาสิโนชื่อดังแห่งที่หนึ่งแต่ตอนนี้เราอยู่ลาสเวกัสเราบัตรใบนี้มาใช้ได้โอเคมาดูกันเลยว่าจะวินหรือลอสเกมนี้เราจะแทงละอ่ะกี่บาทแล้ว4บาทออกเลขอะไรมาดูกันเยอะเลยออกเลขอะไรวะเลข0ชี้หายโดนแดกเกมก็ไม่มีอะไรมากเลือกเลขที่เราชอบเลือกไปมินิมัม5บาทตอนนี้โดนกินไป6บาทแล้วนะออก0ซึ่ง0นะเราไม่ได้แทงอยู่แล้วเลขอะไร20ได้กินนะคะตอนนี้วินลงไป6บาทแต่ตาแรกโดนกินไป6บาทนะตอนนี้ได้กำไรมา3บาทยังขาดทุนอีกตั้ง3บาทเราก็ได้ทิเก็ตออกมานะคะเป็นเงิน26ได้กำไรมา6ยอดไป20ได้กลับมา26กำไร6เด็กน้อยมากเลยแล้วเราก็เอาทิเก็ตตัวนี้แหละไปหยอดโอ้ใช่แล้วแดดนี้พอๆกับเดสวอลเล่เมื่อวานเลยสาวพวกนี้ถือเขียนเงินนะคะถ้าเราไปถ่ายรูปกับเขาเราจะลองเข้าของช็อปโชโคกกันนะคะช็อปโคกว้าวร้านนี้จะขายโปรดักต์เกี่ยวกับโคกทั้งนั้นเลยนะคะเกี่ยวโคกน่ารักอ่ะกระเป๋าบอกโค้กตรงนี้ก็เป็นพวกกุญแจโค้กของที่ระลึกของโค้กถัดมาก็จะเป็นรองเท้าใส่ในบ้านนะคะถุงเท้าโค้กอันนี้มีแล้วประเด็นคือขาวแบบนี้แป๊บเดียวดำ ใช้ในบ้านโอเคทางนู้นมีรถไฟห่อด้วยอ
ังเดินเข้าสู่คาสิโนของโรงแรม MCM Grand คาสิโนที่นี่คือมีทุกโรงแรมต้นไม้มาที่เล่นให้ดื่มมาเพราะอะไรอ่ะให้ดื่มมานี่ถ้าสี่ละหกเลยอ่ะนี่เอาสี่กับห้าโอเคมินสี่เป็นหลักสี่ห้าหรือสี่หกก็ได้ตังเอาเลยเอาตัวนี้เอาตัวนี้ย้ายเอาตัวนี้แอร์เฮ้ยรวยเหรอเดี๋ยวสามคนแรกทำไมไม่ก่อนไปก่อนโอเคมีครบคนละ2บาทดูดิไม่4 5วิอุ๊ยเดี๋ยวครับมันขึ้นโผล่ขึ้นมาเป็น400บาทนี่ตานี่ยังอย่าให้เขาแซงเราแล้วอย่าให้อุ๊ย2ได้มั้ย2มันมาจากไหนเฮ้ยอะไรเหรอ2มันมาจากไหนนะพี่ไอ้เราเข้าไป2ขนมมันดูน่ากินมากเลยอ่ะอยากกินแต่ไม่อยากกินอิ่มมันดูน่ากินมากมันแบบเล็กๆพอดีคำกิน1คำ2เหรียญ2ดอลลาร์40เซ็นต์นะคะ1คำเดินมาเรื่อยๆเรากำลังจะเข้าช็อปแบรนด์เนมนะคะเริ่มด้วยกูชีถ้าถูกใจซื้อถูกใจในที่นี้คือถูกใจราคาด้วยประเด็นคือเราต้องรอไลน์เข้านะคะเขาไม่ให้เข้าต้องต่อคิวเข้าช็อปเขาตอนนี้เดี๋ยวคุณสั่งอยู่บาทเดียวคุณซื้ออะไรไม่ได้แล้วแหละคาสิโนเอาไปแดกหมดแล้วเรียบร้อยบาเลนเซียก้าพีออเดอร์ได้นะคะอยากได้ใบไหนคุณใบนี้เหมือนป้าดาเลยอะแต่ไม่ให้ช็อปที่ลาสเวกัสนะช็อปไทยเออไม่ใช่ช็อปนิวยอร์กกลุ่มที่อยู่ตรงหน้ากับกลุ่มที่อยู่ในกล้องนะคะไม่เหมือนกันแน่นอนทุกคนต้องมาดูด้วยตาตัวเองWelcome to Vegas. I don't know what the fuck I just did. I just paid some guy. I got $20 if I can walk across the street. So, but I'm not dead, so it's good. Where are you from? Hi. Thailand. Thailand? Oh my god, I was in Chiang Mai like a year and a half ago. Oh, have you been to Yeah, oh my god. I meditated at a temple for 28 days. Oh, yeah. Yeah, some fucking like super like stupid white guy shit. Yeah, yeah. You guys have a good, have a good weekend. Have a good day. Chiang Mai. Wow, man. Wow, คนเมาคุยด้วยนะคะนี่ก็แดดล่มลมตกแล้วนะคะไม่ร้อนมากแล้วเย็นสบายแต่คนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆดูสิตอนนี้เรากำลังจะเข้าโรงแรมเมลาจิโอพื้นที่ตรงนี้นะคะตอนกลางคืนเขาจะมีน้ำพุเป็นการแสดงของโรงแรมนี้มันจะมีทุกๆครึ่งชั่วโมงและแต่ละทุกๆครึ่งชั่วโมงไม่เหมือนกันด้วยนะว้าวสาวๆทุกคนนี้แต่งตัวแซ่บมากเข้ามาแล้วนะคะโรงแรมเบลาจิโอพีช็อปแอมเมสพีออเดอร์ได้นะคะแต่คงไม่ได้ซื้อที่ลาสเวกัสคงไปซื้อที่นิวยอร์กว้าวแอมเมสท้องฟ้าโรงแรมนี้คืออะไรสวยอ่ะเลยอ่ะนี่คือสวนหลังบ้านหนูเองเต็มไปหมดสิ่งของมึนเมาทุกสิ่งอย่างม
มืองนี้มีครบเพียบพร้อมทุกสิ่งอย่างขอแค่คุณมีเงินนะคะเตรียมเงินมาเยอะๆนะเขาจะมาลาสเวกัสพวกขายใหญ่ตังเยอะเขาจะเล่นโต๊ะกันเราตังน้อยเราก็ได้แต่มองตาปิดๆไม่ค่อยชอบเล่นไม่ใช่ไม่ชอบหมายถึงว่าเล่นโต๊ะไม่ค่อยถนัดตื่นเต้นถูกกดดันเดี๋ยวไม่รู้อะชอบเล่นแบบเครื่องกดจิ้มๆแต่ไอ้กดจิ้มๆเนี่ยมีโอกาสถูกโกงสูงแต่ว่าคาสิโนเนาะมันก็ต้องมีได้มีเสียไปเข้าซีซ่านะคะซีซ่าถ้าเป็นที่ที่จะถึงนะเป็นฝั่งนู้นน่าจะเดินฝั่งนู้นวันเดียวไม่พอเท่ากี่วันนี่คือโรงแรมหรือพระราชวังอลังการมากดูแค่ทางเข้านะคะปาทีโทปาทีถังปาทีโทซีซ่าพาเลคาสิโนฟูลี่วัคซีนโนแมสนะคะฟูลี่วัคซีนคาสิโนอีกแล้วนะครับท่านแต่คาสิโนในพระราชวังโอ้โหดูผีพนันนะคะเยอะขนาดไหนเห็นผีเปล่าถ้าเห็นผีแปลว่าคุณก็คือผีเห็นผีฟอรัมฟูดฮอลล์ฟอรัมชอปฟอรัมช็อปร้านอาหารแล้วก็บาร์อีกแล้วมีทุกที่จริงๆสล็อตแมชชีนมีทุกที่จริงๆขอแค่คุณมีตังค์ตรงนี้คือพลาดไม่ได้เลยอยากให้เห็นความอลังการนี่กับพระราชวังแวร์ไซวาเลนติโน่นี่ก็เยอะมากโคลสก็มีเนี่ยไม่ต้องไปหรอกเอาเลนเนี่ยโหจะเอาแบรนด์ไหนบอกว้าวไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้คือเพดานนะไม่ใช่ท้องฟ้าแต่เขาเรียนแบบมาเป็นท้องฟ้าอยากได้แบรนด์ไหนขอให้บอกดูสิมีครบทุกแบรนด์โหโหโหนี่เราก็มาโผล่อีกจุดหนึ่งของโรงแรมซีซ่าเป็นพระราชวังแวร์ไซอีกแล้วเคยเห็นแต่ลิฟต์ตรงไม่ใช่บันไดเคยเห็นแต่บันไดเลื่อนตรงๆนะคะอันนี้บันไดเลื่อนโค้งมันมีสองฝั่งนี้ถึงเห็นบันไดเลื่อนโค้งนะเคยเห็นแต่บันไดเลื่อนแบบตรงไปอย่างเดียวเลยอันนี้โค้งความอลังการของเขาบันไดเลื่อนโค้งเนี่ยดูนี้ก็เห็นแหละเราหันจุดโค้งกันมาตอนนี้เมืองเขาก็จะเริ่มมีสีสันแล้วนะคะเพราะตอนนี้เริ่มพระอาทิตย์เริ่มตกดินละสีสันก็จะมาละอู้น้ำใสมากอ่ะทำยังไงน้ำใสขนาดนี้น้ำคือใสสีฟ้าเหมือนอยู่เวนิสโรงแรมก็เลยชื่อเวเนเชียนน้ำใสมากมองเห็นข้างล่างอ่ะไม่รู้ว่าในวิดีโอเห็นหรือเปล่าเข้าโรงแรมเวเนเชียนนะคะเฮ้ยสดชื่นอยู่ข้างในแล้วคือแอร์เย็นข้างนอกแบบร้อนตับแตกมีน้ำไม่ได้แบงค์บาทก็มีนะจ๊ะน้ำก็ยังใสอยู่เช่นเคยโชว์กำลังจะเริ่มนะทุกคนเป็นโชว์จากโรงแรมมิลานI can hear it coming.
ลาสเวกัสนะคะมุมถ่ายรูปสวยสวยเยอะมากเดินไปอีก1ก้าวก็คือได้มุม1ลูกดูความอลังการของมันใหญ่ขนาดไหนใครจะไปเชื่อว่ากลางใจเมืองกลางใจกลางลาสเวกัสนกฟามิงโก้ให้เราดูโรงแรมนี้ทุกอย่างเขาก็จะทำแบบออกแบบเป็นสีชมพูดูอลังการมากโรงแรมเขาใหญ่มากมาค่ะมาค่ะมาค่ะเช็คกันแล้วมาค่ะมาค่ะมาค่ะไหนอ่ะเห็นแต่ฟามิงโก้ไม่เห็นหมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณ3ทุ่มจะ4ทุ่มแล้วบายสถานีต่อไปโชว์น้ำพุเรากำลังจะมาเริ่มเลยมาแล้วของเราแล้วที่เราจะอยู่ที่นี่ต้องเดินทางกลับสู่ normal เหมือนเดิมเราเช็คอินสแกนสัมภาระทุกอย่างแล้วเรียบร้อยบายเสียใจจัง